เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นสวนสาธารณะนะครับจะทำให้มีคนตกงานทันที 2,000 คนนะครับคือในประเด็นนี้เราก็สงสัยอยู่นะครับว่า 2,000 คนนั้นคือมีหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าท่านนับรวมทหารเกณฑ์เข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟนะครับท่านหนึ่งเราก็บอกว่าขนาดสนามกอล์ฟของเขาใหญ่กว่านี้แล้วก็มีรีสอร์ทแอนด์สปาด้วยนะครับก็ไม่ได้ใช้จำนวนคนเยอะขนาดนั้นนะครับที่สำคัญครับก็คือว่าในส่วนของการจ้างงานนะครับแคดดี้ต่างๆถ้าทุกท่านรู้นะครับก็คือว่าเวลาไม่มีเงินเดือนนะครับเขาแต่ละคนไม่มีเงินเดือนประจำนะครับจะได้เงินก็เมื่อการไปออกรอบนะครับได้ทิปจากการออกรอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ไม่มีสวัสดิการไม่มีประกันสังคมเพราะฉะนั้นนะครับนี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากองทัพจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของการตกงานนะครับเราข้อเสนอของผมได้พูดไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทางท่านผู้บัญชาการทหารอากาศจะได้ฟังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็คือว่าเมื่อเรามีสวนสาธารณะเรามีศูนย์เรียนรู้เรามีpublic space นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนคนที่เคยทำงานตรงส่วนนี้นะครับมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนได้นะครับนี่ก็นะครับอบจ.ทางท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูตกัมพูชานะครับเมื่อวานก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ยืนยันแล้วด้วยครับว่าสามารถที่จะดูแลในส่วนนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ตามครับต่อให้ 2,000 คนนะครับในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ก็คงต้องมีทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสนามกอล์ฟแห่งนี้ขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานก่อนมีการประชุมครม.นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของกรณีสนามกอล์ฟกองทัพอากาศบอกว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงบอกว่าเป็นที่ที่อยู่ในส่วนของแนวร่อนนะครับก็ผมก็พูดในการอภิปรายนะครับปิดการเสนอญัตตินี้ด้วยเช่นกันครับเรื่องของแนวร่อนแนวร่อนหรือ approach area นะครับแนวร่อนของเครื่องบินหรือ approach area จากหัวสนามบินนะครับยาวไปจนจะเป็นแนวร่อนลงของเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่ระยะประมาณ10กิโลเมตรต้องไปดูครับว่าแนวร่อนที่เขาห้ามอะไรนะครับประกาศสำนักการบินพลเรือนเรื่องการดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศเขาก็พูดเรื่องการห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับห้ามอะไรบ้างครับห้ามปล่อยควันนะครับห้ามปล่อยบอลลูนล่ามนะครับห้ามผมเพิ่มให้ก็ได้ต่อให้ห้ามปล่อยโดนอะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ตามครับระยะ10กิโลเมตรเนี่ยมันห้ามแค่เรื่องพวกนี้นะฮะคือถ้าเราดูในฤดูกาลปกตินะครับจากหัวสนามบินยาวไปทางฝั่งทิศเหนือก็จะยาวไปจนจดคลอง3ตรงธัญบุรีนะครับหรือแม้ในฤดูกาลที่มันเปลี่ยนเครื่องบินจะลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะยาวไปจนจดเกือบถึงมหาลัยเกษตรถ้าต้องเคลียร์ให้โล่งเพื่อให้เป็นแนวร่อนจริงๆมันไม่ต้องเคลียร์กันให้โล่งให้หมดเลยหรือเปล่าครับนี่ยังไม่นับนะครับว่าจากสนามกอล์ฟทูปะเตมีก่อนมาถึงหัวสนามบินยังมีตึกสูงยังมีบ้านเรือนบ้านช่องของคนเต็มไปหมดคือตรงนี้ก็มีอะไรรับประกันได้ครับว่าจะไม่เกิดกิจกรรมที่ห้ามเหล่านั้นในพื้นที่ของเอกชนเหล่านี้นะครับคือผมถามง่ายๆครับว่าเป็นแนวร่อนของการบินแล้วทำสนามกอล์ฟได้แต่แปลกนะครับว่าทำไมเอามาทำสวนสาธารณะให้ประชาชนไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะชี้แจงกับทางท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ